สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเดี๋ยวให้โชว์วิวนิดหนึ่งโชว์วิวนิดหนึ่งเพราะว่ามันสวยมันสวยเราก็ต้องโชว์บ่อยๆเนาะที่เดิมๆแต่ว่าดูอ่ะมันสวย อย่าตามมาทําไมมาทําไมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูให้เพื่อนเพื่อนถ่ายเห็นหรือเปล่ามาทําไมมาทําไมไม่รู้สิท้าว่ามาทําไมไม่บอกหรอกวันนี้ยายตายจะมารีวิวไม่ได้รีวิวหรอกเพื่อนๆนี่ยายตายจะมาโถมามาอะไรนะอุ้ยมันมองไม่เห็นจะมาเอามุงลวดเก็บมุงลวดของประเทศเยอรมันมันสะดวกสบายง่ายง่ายไม่เหมือนบ้านเราเนาะเดี๋ยวมายายตายจะมาพูดต่อมันสะดวกยังไงเพราะว่าอยู่เมืองนอกเขาไม่ค่อยใช้มุงลวดเหมือนบ้านเราเนาะเพราะว่ามันมีหน้าร้อนมีแมลงวันมีอะไรแค่กี่เดือนเองเพื่อนๆแค่เฉพาะหน้าร้อนน่ะ4-5 เดือนเนาะหน้าหนาวมันก็ไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มุงลวดตลอดใช่ไหมเพื่อนๆนั่นแหละไม่เหมือนบ้านเรามียุงมีอะไรตลอดเนาะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวยายตาจะถ่ายให้ดูนะจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆมันมองไม่เห็นนะเพื่อนๆมันสะท้อนแสงเสียดายยายตามาทําคลิปทําแล้วก็ทําเลยมันถอดเก็บได้นะเพื่อนๆแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายด้วยตรงนี้คือยายตาเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นประตูบ้านธรรมดานี่เห็นไหมประตูบ้านยายตาเปิดไปแล้วก็เดี๋ยวไปลองไปดูข้างในมาข้างนอกดีกว่ามันจะสะท้อนแดดไหมโอ้ยังงี้เขายังชวนหน่อยเนาะนี่เป็นมุนลวดตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กนะเวลาเราเปิดเนี่ยเวลาเราเปิดยังไงเนี่ยมันก็เวลาเราปิดมันก็ดูดกันอันนี้ยายตาดึงออกแล้วมันก็เลยไม่ค่อยเพราะว่ายายตาดึงแล้วยายตาก็เลยว่าโอ้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะเวลาดึงออกแล้วมันก็ติดเองโดยอัตโนมัตินะนี่เวลาเห็นไหมเพื่อนๆนี่เวลาเราเปิดเนาะถูกด้วยเพื่อนๆอันนี้น่ะโอ้ย100 กว่าบาทมั้งยายตาว่าหรือ200นี่เลยเนาะเวลาเราจะเก็บเอาเก็บเนาะนี่มันหมดแล้วมันหมดหน้าไม่มียุงไม่มีแมลงวันแล้วยายตาก็จะถอดเก็บก็มันก็จะมีตัวนี้นี่ยายตาดึงออกนี่เห็นไหมนี่นี่มันเป็นตัวนี้รู้จักไหมเพื่อนๆเหมือนกับที่รองเท้าอะไรนะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นี่ด้านข้างเขาก็จะติดไว้เนาะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพื่อนๆนะนี่นี่จะเอามาให้ดูข้างในเพื่อมันจะเห็นนี่เป็นอย่างนี้เนาะเราก็เอาไปซักไปอะไรได้นี่แค่นี้เองง่ายๆเนาะหน้าต่างเฮียตาก็มีแต่ว่าไม่มีทุกอันหรอกเพราะว่าเราเปิดแค่ไม่กี่อันเองเนาะถ้าใส่มงลวดมันก็จะไม่สวยใช่ไหมเหมือนบ้านเราเนาะแล้วบ้านเราแล้วฝุ่นเกาะเต็มเนื้อนี่แหละมันสะดวกเนาะเมื่อบ้านเมืองเขาบางคนเขาก็เอามาใส่ทั้งแผ่นเลยแต่ยายตาไม่ชอบทั้งแผ่นบอกมันแพงไม่ชอบมันแพงทั้งแผ่นน่ะคือเหมือนกระจกนี่แหละเรามาเหมือนบ้านเราแหละทั้งแผ่นมาตั้งไว้เลยอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นก็มันไม่สะดวกอันนี้สะดวกนี่เดี๋ยวยายตาก็ไปพับเก็บละนี่ถ้ามันสกปรกก็เอาไปซักเนาะนั่นแหละไม่มีอะไรยุ่งยากง่ายๆเนาะเพื่อนๆจ้าแค่นี้แหละแค่นี้แหละเนาะยายตาไปเก็บองุ่นต่อดีกว่าเดี๋ยวทำคลิปอีกอันหนึ่งดีกว่าเก็บองุ่นมันไม่เข้ากันกับคลิปไอ้นี่เนาะคิดถึงคิดถึงอันนี้มาแป๊บเดียว